สวัสดีครับผมสินนะครับจากสินกีตาร์สนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องกีตาร์นะครับวันนี้จะไม่ใช่การรีวิวกีตาร์นะครับกีตาร์ที่เห็นอยู่หลายๆตัวด้านหลังด้านข้างๆนะครับเป็นกีตาร์ที่จะเอามาแนะนำให้รู้จักลักษณะชนิดของกีตาร์หรือทรงของกีตาร์นะครับเนื่องจากกีตาร์เนี่ยมีหลากหลายทรงนะครับในปัจจุบันนะฮะมีเยอะแยะมากมายนะครับโดยหลักๆเนี่ยบริษัทที่ได้รับความนิยมแล้วก็ตั้งมาอย่างยาวนานแต่ปี1833คือบริษัทมาร์ตินนะครับเป็นผู้กำหนดทรงนะครับแล้วก็เป็นผู้สร้างกีตาร์ในยุคแรกๆแล้วก็ยังปัจจุบันนี้ก็ยังได้รับความนิยมอยู่นะครับก็เลยเป็นทรงที่บริษัทมาร์ตินเป็นคนกำหนดขึ้นและบริษัทอื่นๆก็ใช้เกณฑ์ของการสร้างกีตาร์โดยเบสออนโดยอยู่บนพื้นฐานของกีตาร์มาร์ตินนะครับนี่คือคร่าวๆนะครับบริษัทมาร์ตินเนี่ยก่อสร้างมาตั้งแต่ก่อตั้งตั้งแต่ปี1833นะครับก็ผลิตกีตาร์มาเยอะแยะมากมายนะครับแต่ยังไม่มีทรงที่เป็นทรงหลักๆหรือเป็นชื่อทรงเรียกหลักๆนะครับจนมากระทั่งปี1898นะครับหรือประมาณ117-118ปีที่แล้วเนี่ยฮะถึงเริ่มที่จะมีชื่อทรงเรียกอย่างเป็นทางการนะครับก่อนหน้านั้น1833ถึง1898นะฮะผลิตกีตาร์มาประมาณ 8,000 กว่าตัวนะครับยังไม่มีชื่อทรงจริงๆจังๆนะฮะเพิ่งมาตั้งเป็นทรงจริงๆเนี่ยตั้งแต่1898นะครับโดยตั้งชื่อเรียกทรงหลักๆที่ยังมีขายอยู่ปัจจุบันนะฮะคือทรง O ทรง Double O แล้วก็ทรง Triple O อย่างนี้นะครับทรง O นี้นะครับ เวลาเราเขียนนะครับคนส่วนมากมักจะเขียนผิดนะฮะจะเขียนเป็นทรง O คือใช้ตัวอักษรนะฮะ O พิมพ์ใหญ่ O 2ตัวจริงๆแล้วเนี่ยที่ถูกต้องนะครับจะต้องเขียนเลข0นะครับเลข0 1ตัวก็คือเรียกว่าทรง O เลข0 2ตัวก็เรียกว่าทรง Double O 0 3ตัวนะครับก็จะ เรียกว่าทรง Triple O นะครับนี่คือลักษณะของการเขียนที่บริษัทมาร์ตินใช้เป็นมาตรฐานตั้งแต่สร้างทรงนี้นะครับขึ้นมาเรามาดูกันเลยนะครับว่าทรง O ทรง Double O ทรง Triple O หน้าตาเป็นยังไงนะฮะในปี1898นะครับเขามีกีตาร์ออกมานะครับอยู่หลายทรงนะครับแต่ที่อยู่ในมือผมนี่เป็นทรง Double O นะครับหรือถ้าเขียนก็คือ0 2ตัวนะครับนะฮะนี่ลักษณะของทรงนี่จะเป็นทรงที่เป็น12เฟตนะครับสล็อตเฮดนะฮะเล็กกว่านี้ก็มีนะครับคือเรียกว่าทรง O นะครับหรือเลข0ตัวเดียวนะครับกีตาร์พวกนี้ก็เป็นกีตาร์ที่ผลิตมาอย่างยาวนานได้รับความนิยมนะครับโลว์เบลนะครับถ้าเป็นทรงโอนะครับจะมีความกว้างขนาด13นิ้วครึ่งนะฮะในขณะที่ทรงดับเบิลโอนะครับจะมีความกว้างที่14เศษ1ส่วน8นะฮะนี่คือคร่าวๆนะครับในส่วนของทรงทริปเปิลโอนะครับทริปเปิลโอ12เฟตสล็อตเฮดของมาร์ตินจะอยู่ที่ความกว้าง15นิ้วนะครับซึ่งผมไม่มีกีตาร์มาร์ตินนะครับแต่ผมมีกีตาร์คอลลิงส์นะครับหน้าตาจะเป็นประมาณอย่างนี้นะฮะนี่คือ12เฟตสล็อตเฮดทรง Triple O นะครับเรามาแนะนำกันถึงเรื่องของทรงกีตาร์นะครับก็สมัยนั้นนะฮะจะมีกีตาร์อยู่2ชนิดนะฮะหลักๆนะครับที่เขาเรียกกันนะฮะว่าเป็น Spanish กีตาร์คือแบบนี้นะครับแล้วก็เป็น Hawaiian กีตาร์นะครับเรายังไม่ลงไปในเรื่องของดีเทลนะครับว่าSpanish กีตาร์กับ Hawaiian กีตาร์เนี้ยมีความแตกต่างกันยังไงวันนี้เราจะมาคุยแค่ลักษณะของทรงก่อนนะครับพูดถึงลักษณะของทรงไปแล้วนะครับ12เฟตสล็อตเฮดมี3ทรงนะฮะหลักๆคือ O Double O Triple O นะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมี14เฟตด้วยนะครับซึ่ง14เฟตเนี่ยเป็นกีตาร์ที่ออกมาทีหลังนะครับตัวนี้ครับคือเป็นทรง O 14เฟตนะครับตัวนี้จะเป็นของยี่ห้อ Collins นะครับก็เป็นทรงที่เรียกว่าเป็นกีตาร์ที่เล็กลงนะครับลักษณะของเสียงกีตาร์ไซส์เล็กนะครับโดยมากมักจะให้ช่วงเสียงที่แคบกว่ากีตาร์ไซส์ใหญ่นะครับช่วงของเสียงเลนส์ของเสียงนะครับจะแคบลงเหมาะกับการที่เอาไปเล่น Finger Style เล่นโซโล่นะครับลักษณะเสียงจะพุ่งนะครับ attack เร็วกว่ากีตาร์ทรงใหญ่นะครับแต่แน่นอนนะครับสิ่งที่หายไปก็คือความใหญ่ของเสียงนะครับเสียงเบสเสียงที่เป็นเสียงsustain เสียงกังวานอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอาจจะสู้ทรงใหญ่ไม่ได้นะครับความบึ้มบิ๊กบึ้มเนี่ย
สู้ทรงใหญ่ไม่ได้นี่คือข้อแตกต่างซึ่งถ้าเราสามารถเลือกกีตาร์ที่เหมาะกับสไตล์การเล่นของเรานะฮะเราจะรู้ว่ากีตาร์ทรงเล็กเอาไว้ใช้งานแบบไหนกีตาร์ทรงใหญ่เอาไว้ใช้งานแบบไหนซึ่งวันนี้เราจะไม่ลงรายละเอียดด้านว่ากีตาร์ทรงไหนเหมาะกับการใช้งานเนี่ยเพียงแต่แนะนำให้รู้จักนะครับว่ากีตาร์เนี่ยในอดีตที่ผ่านมาตั้งแต่1898มาเนี่ยในโลกเนี่ยมีกีตาร์12เฟตนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยยังไม่มีกีตาร์14เฟตนะครับกีตาร์14เฟตมีครั้งแรกในปี1931นะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาเนี่ยเป็นกีตาร์12เฟตสล็อตเฮดแบบนี้ล้วนๆเลยนะครับที่เห็นอยู่นะครับแล้วก็ได้รับความนิยมมาจนปัจจุบันนะฮะที่จบไปนะครับก็เป็นการอธิบายลักษณะของทรงO double O triple O นะครับซึ่งคิดว่าหลังจากที่ได้ดูคลิปนี้ไปนะครับก็จะพอเข้าใจคร่าวๆนะครับว่ากีตาร์ทรงเล็กนะครับก็ให้โทนเสียงมีคาแรคเตอร์เสียงที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับวันนี้เนี่ยเราพูดถึง3ทรงไปนะครับ3ทรงเนี่ยจริงๆ3ทรงนี้มีทั้ง12เฟตและ14เฟตนะครับท่านที่สนใจนะครับอยากจะเข้ามาลองกีตาร์ทรงเล็กๆแบบนี้นะครับเข้ามาที่ซินกีตาร์สาขา The Promenade นะครับติดกับ Fashion Island ได้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาพูดถึงกีตาร์ทรงอื่นๆกันนะครับวันนี้ขอบคุณครับ